น้องเดมี่เริ่มคานได้แล้วน่ารักมากยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันทั้งคู่นะคะสำหรับคู่สามีภรรยาแมทธิวดีนและลิเดียสลันรัตค่ะที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งทำให้ทั้งสองคนนะคะมีความจำเป็นต้องห่างจากลูกน้อยค่ะน้องดีแลนและก็น้องเดมี่นะคะจนกว่าจะรักษาตัวหายขาดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ละค่ะงานนี้หัวอกคนเป็นแม่อย่างสาวลิเดียนะคะก็จำใจต้องแยกกันอยู่กับลูกๆค่ะจึงทำได้เพียงแค่วิดีโอคอลพูดคุยกันกับลูกน้อยนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพน้องเดมี่แล้วก็พี่ดีแลนค่ะลงใน IG นะคะแบบรัวๆให้หายคิดถึงกันล่ะค่ะและเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้อยขวัญใจพี่ๆตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อแมทธิวและคุณแม่ลิเดียค่ะที่ทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่นั้นเข้ารับการรักษาตัวด้วยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19จึงทำให้น้องเดมี่แล้วก็พี่ดีแลนนะคะอยู่ในความดูแลของคุณตาคุณยายนั่นเองแหละค่ะซึ่งล่าสุดนะคะน้องเดมี่ของเรานั้นอยู่ในวัย7 เดือนได้มีพัฒนาการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนค่ะเริ่มคานได้แล้วนะคะจนคุณแม่ลิเดียนั้นถึงกับยิ้มกว้างเลยละค่ะภูมิใจได้เห็นลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าน้องเดมี่ของเรานะคะตัวน้อยขนาดนี้มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยละค่ะเพราะความน่ารักนะเอ็นดูของน้องเดมี่นะคะไม่เพียงแค่มีแฟนคลับนั้นหลงรักน้องเดมี่นะคะบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างมาแซวน้องเดมี่กันเพียบเลยละค่ะว่าอยากได้แล้วก็หลงรักกันเป็นแถวเลยละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ